สวัสดีครับคุณกำลังฟังแ a v e a nice Day นะครับกับผมนิ้วกลมสราวุธิแสงสวัสด์มาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับรุ่นสวัสด์เข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่5ธันวาคมนะครับตอนรับเข้าสู่ Have a Nice Day กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับก็ห่างหายกันไประยะหนึ่งนะฮะจริงๆก็ถือว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควรนะครับผมว่าน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งได้นะครับก็ จะบอกว่าขออภัยก็ไม่เต็มปากเต็มคำนะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะฮะแต่ว่าก็คิดว่าโดยความรับผิดชอบก็ควรที่จะกลับมานะฮะแล้วก็แล้วก็มานั่งพูดคุยกันดังเดิมนะฮะก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สนุกที่ได้ทํานะครับแต่ว่าบางทีชีวิตก็เป็นแบบนี้นะครับก็มีภารกิจอื่นนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไปเดินทางก็จะเรียกว่าเที่ยวก็ได้จะเรียกว่าทํางานก็ได้นะครับก็ไปที่สเปนแล้วก็โมร็อกโกมานะครับ ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้เขียนออกมาเป็นหนังสือเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็พอกลับมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่จะต้องสะสางการงานสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็รวมถึงบอลโลกที่มันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันด้วยนะฮะก็โอ้นอนดึกแทบจะทุกคืนเลยนะครับก็ติดตามบอลโลกอย่างใกล้ชิดมากๆแต่พอหลังจากทีมที่เชียร์เนี่ยตกรอบไปแล้วก็อาจจะห่างออกมานิดนึงแล้วก็มีเวลาได้นอนมากขึ้นนะครับ วันนี้จริงๆเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมเกินไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะแต่ว่าไหนๆเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับก็ขอถือโอกาสทักทายพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ฟังรายการนะครับและทักทายกันเข้ามานะครับก็สวัสดีคุณอ้อนะครับบอกว่าคิดถึงที่สุดเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับเวนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับบอกว่าดีใจดีใจ คุณชัยพัฒนะครับก็สวัสดีนะครับพี่อ้อมนะฮะบอกว่าเริ่มงานใหม่ที่ใหม่วันแรกเปลี่ยนงานจากโรงพยาบาลมาเป็นงานโรงแรมนะฮะเริ่มงานเจ็ดโมงเช้าพร้อมแฮฟไนท์เตย์เลยนะครับโอ้ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้งานราบรื่นนะครับผมคุณเหมือนพลอยนะฮะบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมาในเดือนธันวาคมคิดถึงรายการนี้มากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณดวงกระมลคุณวิรินยานะครับคุณ นพศิลน,นะฮะคุณนิ่มนะครับบอกว่าวันนี้วิ่งเสร็จมานั่งรอฟังเลยคิดถึงมากขอบคุณมากนะครับคุณแววนภาคุณพีเจนะครับเพราะ a c e b o o k แจ้งเตือนก่อน y o u t u b e นะครับขอบคุณทุกคนเลยครับก็ดีใจนะฮะที่คิดถึงกันนะครับผมเองก็คิดถึงการจัดรายการด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคนที่ถามมาถึงนิ้วกลมดมโรตีก็ติดตามกันได้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับรับรองว่าหัวข้อ สนุกสนานแน่นอนนะฮะทุ่มครึ่งวันศุกร์นะครับผมโอเคครับผมก็เช่นเคยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ใครยังไม่ได้ Subscribe ช่องก็กด subscribe กันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการนะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ค r c อ d e ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับเรามาเข้าสู่เนะะื้อหารายการในรายการวันนี้กันนะครับผมหยิบเอาหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาชวนคุยนะฮะ เป็นหนังสือที่มีผู้คนพูดถึงอยู่เยอะเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ four thousand weeks นะครับ time management for mortals นะฮะชื <c oughs> ่อก็จริงๆก็มีความยียวนกวนอยู่นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเราเนี่ย <c oughs> ไม่ได้จะคงอยู่ต่อไปเนี่ยเป็นอมตะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราจะจัดการจัดสรรเวลาเนี่ยยังไงดีนะครับ หน้าปกเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นแบบ instant New York Times bestseller เลยนะฮะคือติด bestseller อย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ภาษาไทยตั้งชื่อน่าสนใจนะครับบอกว่าชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์ไม่เคยนับแบบนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเคยนับว่าชีวิตคนเราเนี่ยก็มีประมาณสัก20,000วันถ้าเกิดว่าเราอายุยืนนะฮะแล้วก็สามารถอยู่ได้ถึงประมาณสัก80ปีแต่ว่าถ้าเขานับเป็นสัปดาห์เนี่ยมันก็จะยิ่ง ดูแบบสั้นลงไปอีกนะครับจริงๆหน้าหน้าหานมากๆฮะว่า4 0 0พันสัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าสัปดาห์ละก็สสัปดาห์เป็น1เดือนใช่ไหมครับนั่นแปลว่าเราก็จะมีชีวิตกันอยู่ประมาณสัก1000เดือนถูกไหมฮะหนึ่พันเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็เดือนนี้ก็จะผ่านไปแล้วก็ต้องจะผ่านไปอีก12เดือนนี่ทำไมห0 0 0เดือนไม่ใช่ผิด4ี่พันสัปดาห์300 333เดือนเท่านั้นโอเคเออันนี้ค่อยดูค่อยดูใกล้เคียงหน่อยผมตกคณิตศาสตร์นะครับโอเคประมาณสักสามร้กว่าสัปดาห์กอสามรกว่าเดือนเท่านั้นเองนะฮะก็ถือว่าแบบฟังแล้วก็รู้สึกว่าสั้นจังเลยนะครับผู้เขียนคือคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนนะครับแล้วก็ผู้แปลคือคุณวาดฝันคุณนาวงนะฮะสำนักพิมพ์อมารินเฮาสทูก็ขอบคุณสำนักพิมพ์ด้วยนะครับที่ส่งหนังสือหน้าอ่านมาให้ ที่บ้านเนี่ยหลายเล่มเลยนะครับก็จะทยอยหยิบมานำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในปกหลังเนี่ยเขาก็อธิบายให้ฟังนะฮะว่า Oliver b e r เ m a n เนี่ยซึ่งก็เป็นคอลัมนิสนะฮะชื่อดังของ The ะแก r เดียนเนี่ยก็พยายามที่จะชวนกันมาให้ปลดแอกจากคำสาปของยุคนี้ซึ่งคำสาปของยุคนี้ที่เขาหมายถึงเนี่ยมันหมายถึงการที่ไอ้เจ้าวงล้อนะครับของของระบบทั้งหลายเนี่ยมันเรียกร้องให้เราเนี่ยได้ ทำในสิ่งที่มันมากมายเสือเกินแล้วก็พยายามที่จะบอกกับเราว่าเราสามารถที่จะทําได้อีกแล้วก็ทําได้เยอะเท่าที่เราอยากจะทานะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยตั้งคําถามกับสิ่งนี้เนี่ยมากๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาตั้งคําถามยังไงบ้างนะครับผมหยิบเอาเนื้อหาในส่วนแรกเนี่ยมาชวนคุยกันก่อนนะฮะก็เริ่มต้นจากการที่เขาเริ่มแบบนี้ครับบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอายุ ยืนเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่ได้ถึง80ปีเนี่ยคุณจะมีเวลาอยู่ในชีวิตทั้งหมดประมาณ4 00 0สัปดาห์ก็ลองคิดกันดูก็ได้นะฮะว่าแต่ละท่านที่ฟังแล้วก็ชมรายการอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีอายุประมาณเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าเท่าๆผมสมมติว่า40ปีนะครับก็หมายความว่าผมเนี่ยใช้เวลาในชีวิตไปแล้ว2 0 0พันสัปดาห์ผมจะเหลือเวลาในชีวิตเนี่ยอีกประมาณ2,000สัปดาห์เท่านั้นถ้าเกิดว่าใครอายุ20สอยู่นะฮะก็ คุณก็อาจจะใช้เวลาไปแล้วประมาณ1000สัปดาห์แล้วก็เหลืออีกสัก3 0 0 0ันสัปดาห์นะครับถ้าใคร60ก็จะใช้ไปแล้วประมาณสัก3,000สัปดาห์ไปนะครับคราวนี้เนี่ยในในส่วนบทเกิน,นะฮะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในยุคสมัยที่มันเนี่ยพยายามที่จะบอกกับเรานะฮะว่าเราสามารถมีผลิตภาพเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้มีความเชื่อมโยงนะฮะผมว่าใกล้เคียงกับ เนื้อหาในหนังสือที่ผมเขียนเช่นกันก็คือ Live in Peace เนี่ยก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะฮะว่าแล้วเราเนี่ยถ้าอยู่ในยุคสมัยที่มันพยายามจะปั่นเราว่าเราทำได้อีกนะฮะแล้วก็มันมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยเนี่ยให้เราต้องให้ความสนใจกับมันเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สุขสงบเนี่ยได้ยังไงนะครับเขาก็บอกนะครับว่า เวลาที่เรารู้เนี่ยว่ามันมีอะไรให้ต้องทําเยอะแยะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองหานั่นก็คือการวิธีการที่จะมาบริหารจัดการเวลาในชีวิตเรามีความเชื่อครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์นะฮะในการที่จะมาคิดแล้วก็มาใช้ในการวางแผนเวลาในชีวิตได้ดีเนี่ยเราจะสามารถรับมือกับไอ้ความล้นเกินเนี่ยของภารกิจต่างๆในชีวิตเนี่ยได้แล้วก็อาจจะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าส่วนหนึ่งใช่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ย มันยังมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้สิ่งนี้นะครับนั่นก็คือวิธีคิดของตัวเราเองนั่นแหละว่าเราเนี่ยมีมุมมองนะฮะต่อชีวิต <c oughs> แล้วก็ต่อสิ่งต่างๆที่เราจะต้องทําเนี่ยยังไงถ้าเกิดว่ามุมมองที่เรามีเนี่ยมันคือการที่เราคิดว่าไอสมรรถภาพสมรรถนะของเราเนี่ยมันไร้ขีดจํากัดนะฮะนั่นหมายความว่ายิ่งเราจัดการเวลาได้ดีมากขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งคิดว่าเราจะทําสิ่งต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นไป ทีนี้พอมันมากขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็จะทําให้เรารู้สึกยุ่งเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะต่อให้คุณจัดการเวลาได้ดีขึ้นคุณก็ไม่ได้สุขสงบมากขึ้นคุณก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายหรือว่าได้พักผ่อนมากขึ้นเพราะคุณจะมองหาสิ่งอื่นอีกว่าเอ้มันมีอะไรอีกนะที่ฉันเนี่ยสามารถเอามายัดเข้าไปเนี่ยในตารางเวลาของฉันได้นะครับการที่ทําสิ่งต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเติมเต็มชีวิตนะฮะแต่ อันที่จริงมันอาจจะนา <c oughs> มันอาจจะนําไปสู่ความรู้สึกที่ว่างเปล่ามากๆก็ได้เพราะว่าเราทําไปโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจกับมันเนี่ยอย่างแท้จริงนะครับคือเราได้ปริมาณแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราทําสิ่งนี้เนี่ยแล้วมันมีคุณภาพหรือว่ามันมีความเข้มข้นนะฮะที่เราจะอินกับมันหรือว่าภูมิใจกับมันได้ทีนี้มาถึงบทที่2นะฮะเขาก็พูดถึงเรื่องของกับดักของความมีประสิทธิภาพ เราจะได้ยินว่าเราทำยังไงดีเราถึงจะมีชีวิตที่มันใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่านะครับเราจะมีชีวิตที่มัน productive มากขึ้นเราจะมีผลิตภาพผลิตผลทํางานออกมาได้มากขึ้นเราจะชื่นชมคนที่บอกว่าเอ้ยคุณทํางานได้เยอะเหลือเกินนะครับผมเองเนี่ยสมัยตอนที่เป็นหนุ่มกว่าน,นี้นะครับแล้วมีคนบอกว่าเอ้ยเอยแบบขยันทํางานมากเลยเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยทำงานอะไรออกมาได้ตั้งเยอะแยะเนี่ยนะครับผมก็จะคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นคําชม แต่พออายุมาถึงตอนนี้เนี่ยเวลาใครมาบอกว่าเอ๊ะทำงานเยอะมากเลยเนี่ยผมมักจะคิดมันเป็นคําด่านะฮะคือคือเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะด่าเราหรอกนะครับแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแปลว่าเราเนี่ยกําลังจะกําลังไปในทิศทางที่มันถูกต้องหรือเปล่าคือเราทํางานมากซะจนเราไม่ได้ให้น้ําหนักกับอย่างอื่นเนี่ยหรือเปล่านะครับเช่นกับเรื่องสุขภาพกับตัวเองกับความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดแบบนั้นนะฮะทีนี้เนี่ย เขาบอกว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณต้องทําอะไรมากเกินกว่าที่คุณเนี่ยจะสามารถทําได้ผมคิดว่านี่คือค mm ีย์เวิร์ดของหนังสือเล่มนี้นะครับ mm hmm. ก็คือว่าเขาชวนกันให้เราเนี่ยมาทบทวนนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยความสามารถหรือว่าข้อจํากัดของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเวลาที่เราจินตนาการถึงตัวเองนะครับแล้วก็เราก็ใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นคนที่มันวิเศษสุดให้ได้เนี่ยเราไม่ค่อยได้คิดถึงขอบเขตของตัวเองว่า แล้วจริงๆเนี่ยเรามีขอบเขตอยู่ตรงไหนเราคิดถึงแต่การขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับว่าถ้าเราเคยทําได้แค่นี้เราจะทํามาได้มากกว่านั้นอีกนะฮะฉะนั้นเนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเรียกร้องจากเราเนี่ยเยอะมากนะครับตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะเราต้องไปทํางานซึ่งก็มีทั้งงานประจําแล้วก็อาจจะมีงานไม่ประจําด้วยยังมีภารกิจในชีวิตก็ตั้งแต่ดูแลพ่อแม่ ดูแลลูกดูแลคนใกล้ชิดนะครับยังมีงานบ้านที่จะต้องทำซักผ้าถูบ้านล้างจานยังมีหนังที่จะต้องดูนะครับซีรีส์ที่เขาพูดถึงกันได้ดูแล้วหรือยังนะครับออกกำลังกายล่ะคุณออกกำลังกายได้ดีพอไหมนะฮะแล้วก็นอนล่ะคุณแบ่งเวลาไปนอนเนี่ยได้มากเท่าที่หนังสือต่างๆเนี่ยเขาบอกเราหรือเปล่านะครับ แล้วก็ยังออไม่รวมถึงการที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าภารกิจต่างๆเนี่ยมันวุ่นวายมากมายแต่ไปหมดเนี่ยคุณควรจะมีเวลาที่จะได้ผ่อนคลายแล้วก็ทําสมาธิกับตัวเองบ้างเราก็ต้องมานั่งจับเวลาว่าเอะวันนี้เรานั่งสมาธิเนี่ยไปได้ลึกไหมนะฮะมันนิ่งสงบไหมหรือว่ามันได้ยาวนานพอหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นภาระหน้าที่เนี่ย มากมายแต่เป็นหมดนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งบทความทั้งหนังสือนะครับรวมถึงพอดแคสต์หรือว่ารายการอย่าง h a v e an Day เองก็ด้วยเนี่ยนะฮะที่บอกว่าการนอนอย่างถูกวิธีควรจะเป็นแบบนี้ออกกําลังกายมันต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะฮะแล้วเราก็พยายามที่จะยัดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยให้มันไปอยู่ในชีวิตอันจํากัดของเรา24ชั่วโมงครับซึ่งจะบอกว่า24ชั่วโมงนั้นเนี่ยถ้าตัดเวลานอนเวลากินไปแล้วมันก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ไม่รวมว่าถ้าเราตัดเวลาทํางานออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะเหลือเวลาสาหรับกิจกรรม,มอื่นๆเนี่ยอีกสักมากน้อยแค่ไหนกันเชียวความรู้สึกคืออะไรนะครับความรู้สึกก็คือว่าเราแบกรับภาระหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเอาไว้บนบ่าเนี่ยจนมันรู้สึกว่าแล้วฉันจะทํามันได้ดีทั้งหมดเนี่ยได้ยังไงเราจําเป็นมากๆนะฮะที่จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยหลายอย่างมากเราต้องเป็นพนักงานที่ดี ะะเอาใจใส่การงานต้องมีพัฒนาการต้องเรียนรู้อยู่เสมอไลฟ์ลองเร e a นนิ่งนะฮะเราจะต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ดูแลพ่อแม่นะฮะเราต้องเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแฟนที่ดีนะครับต้องดูแลตัวเองให้ได้ดีด้วยคือไอ้ความดีงามเหล่านี้เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีแน่ๆนะฮะแต่ว่าพอมันประเดประดังมาใส่เราทั้งหมดเนี่ยว่าเราจะต้องดีงามไปซะทั้งหมดเนี่ยมันไม่รู้ครับว่าแล้วเราจะรับมือมันยังไงมองไปแล้วเอ๊ ฉันจะต้องกลับมาโทษตัวเองหรือเปล่าว่าหรือจริงๆมันไม่ใช่ว่าไอ้เจ้าคุณสมบัติทั้งหลายเนี่ยมันผิดแต่ฉันเนี่ยแหละที่ผิดนะฮะเพราะว่าฉันเองอยังจัดการเวลาได้ไม่ดีพออันนี้คือประตูทางเข้านะครับที่จะเข้าไปสู่หนังสือเล่มนี้นะครับว่าแล้วเมื่อเขาเนี่ยได้เพ้นภาพให้เราเห็นว่าเรากำลังอยู่ในชีวิตแบบไหนนะครับเขามีคําตอบให้เราอย่างไงคําตอบของเขาเนี่ยก็มุ่งเน้นนะฮะไปที่ เรื่องของการที่ย้ําว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้ไร้ขอบเขตขนาดนั้นแต่ว่ามันมีข้อจํากัดเริ่มต้นจากเปิดนะฮะว่าข้อจํากัดใหญ่ที่สุดก็คือเราจะตายนะฮะเมื่อเราตระหนักว่าเราทุกคนเนี่ยต้องตายแล้วก็ถ้าโชคดีอย่างที่บอกตอนต้นเราจะอยู่ไป4,000สัปดาห์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่อยู่4,000สัปดาห์ใช่ไหมครับเราก็อาจจะสั้นกว่านั้นอีก เพราะฉะนั้นมองในภาพใหญ่มากๆเลยเนี่ยเราก็มีเวลาจํากัดมองในภาพที่เล็กลงมาอีกเล็กสุดๆเลยก็ได้นะครับก็คือในแต่ละวันเนี่ยมันก็จํากัดอยู่เช่นกันมองลงไปซอยย่อยอ,อีกนะฮะผมเองเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่แค่เวลาแต่มันคือพลังงานและศักยภาพของคนคนนึงอะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมครับสมองเราเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยผมอาจจะสามารถอ่านหนังสือผมอาจจะสามารถเล่าเรื่องต่างๆนานา,นานเนี่ยได้รู้เรื่อง ถ้าให้ผมทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนสักห้าทุ่มนะฮะผมอาจจะทําไม่ได้หรือว่าทําแล้วก็งงๆไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ได้นะครับคือเวลาเราบอกว่าเรามีเวลาเรามีเวลาจํากัดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเวลาทุกชั่วโมงทุกนาทีเรามีศักยภาพเท่ากันใช่ไหมครับตัวเราเองตอนเช้ากับตัวเราเองตอนบ่ายก็ไม่เหมือนกันตัวเราเองตอนดึกก็เป็นอีกศักยภาพหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขีดจากัดของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่มนุษย์มันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่แบบว่ากดปุ่มปุ๊บแล้วมันก็สามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้เต็มประสิทธิภาพขนาดนั้นนะครับคราวนี้เนี่ย <c oughs> ในเนื้อหาในส่วนที่ผมชอบนะครับก็คือบทที่3นั่นก็คือบทที่เขาบอกว่าการเผชิญหน้ากับการมีจุดสิ้นสุดของตัวเองเนี่ยนะฮะเขาก็ลองตั้งคําถามในเชิงปรัชญานะครับว่าความหมายของการเป็นมนุษย์ ที่มีจุดสิ้นสุดและมีเวลาจำกัดบนโลกใบนี้เนี่ยมันคืออะไรเขาอ้างถึงวิธีคิดของมาตินไฮเดเกอร์นะครับซึ่งก็เป็นนักปรัชญาที่ตั้งคำถามกับเรื่องนี้เนี่ยอย่างหนักหน่วงไฮเดเกอร์เนี่ยก็เขียนหนังสือชื่อว่า Being and Time นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเขาก็มีประเด็นหนึ่งที่เขาจุดขึ้นมาบอกว่ามันน่าทึ่งแล้วก็ชวนพิศวงแค่ไหนนะครับที่เราเนี่ยดำรงอยู่ <c oughs> ตรงน,นี้นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มสตาร์ทเนี่ยแล้วเราบอกว่าชีวิตเนี่ยมันคือการดํารงอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราถามคําถามต่อไปเนี่ยว่าเราควรจะมีชีวิตยังไงเราควรจะมีการดํารงอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยยังไงผมว่านี้เป็นคําถามที่พอเรามีชีวิตแล้วเนี่ยเราตั้งคําถามสิ่งนี้กันแล้วเราก็ตั้งคาถามอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับในวัยหนุ่มสาวก็ตั้งแบบหนึง่งในวัยทางานก็แบบหนึง่งแล้วก็พอเราเสูงอายุขึ้นไปเราก็ตั้งคําถามแบบนี้แล้วก็อาจจะตอบคาถามนี้เนี่ย ในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่พอไฮเดกเกอร์ถามบอกว่ามันน่าทึ่งไหมละ่ะที่เราเนี่ยดำรงอยู่มันหมายความว่าอะไรนะครับมันหมายความว่าแทนที่เราจะไม่อยู่เลยอะ่ะทําไมเราถึงอยู่นะฮะอันนี้น่าคิดนะฮะว่าทําไมเรามีชีวิตอะ่ะทาไมชีวิตเนี้ยมันถึงมีอยู่นะครับแล้วก็มันถึงเกิดขึ้นมาซึ่งไอ้เจ้าคําถามนี้เนี่ยมันชวนขุดลึกลงไปเนี่ยมากขึ้นนะครับว่าเออวะ่ะถ้างั้นมันมีอีกทางเลือกหนึ่งนี่ว่า ที่มันจะเกิดขึ้นได้นั่นคือว่าเราไม่มีอยู่นะฮะหมายถึงว่าไอเอเนี่ยที่กําลังนั่งเล่าเรื่องต่างๆนานาอยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้ววันนี้อาจจะไม่มีอยู่ก็ได้เพราะมันอาจจะเดินออกไปที่ถนนแล้วก็ถูกรถชนตายไปตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับการที่ผมยังมีอยู่เนี่ยมันแปลว่าเฮ้ยมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะจำตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไอเจ้าข้อสมมุติฐานเนี่ยข้อสังเกตนี้เนี่ย มันมีผลยังไงกับการจัดการเวลาของเรานะฮะคทาานี้เนี่ยเขาบอกว่าการดำรงอยู่ของเราทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเกี่ยวพันอย่างมากเลยกับเวลาอันจำกัดของเรานะฮะซึ่งมันเกี่ยวพันมากจนกระทั่งทั้ง2ออย่างนี้เนี่ยมันมีความหมายเดียวกันเขาบอกว่าสําหรับมนุษย์แล้วเนี่ยการอยู่คือการดำรงอยู่เพียงช่วคราวระหว่างช่วงเวลาระหว่างการเกิดกับการตายใช่ไหมฮะแล้วเขาก็บอกว่าพวกเรานั้นเนี่ยคิดว่าเวลาที่มีอยู่เนี่ยมันจํากัดนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ย เวลาอันจำกัดของเราเนี่ยได้นิยามความหมายของเราอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวพูดให้เป็นคําที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยคือเวลานะฮะผมไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนนะครับพออ่านแล้ว <c oughs> ขออภัยครับพออ่านแล้วมาเจอคําเนี้ยผมสะดุดมากๆเลยนะฮะคือนั่นหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยเท่ากับเวลาเลย <c oughs> มันหมายความว่ายังไงนะฮะก็หมายความว่าเวลาที่ผมกําลังใช้นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย ผมก็ใช้ตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเวลาเวลาที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังหยิบ Facebook ขึ้นมาแล้วก็ไถไปเรื่อยๆผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยนะฮะมันก็คือการใช้ตัวเองเนี่ยผ่านกิจกรรมเหล่านั้นไปด้วยเช่นกันไม่ว่าคุณจะทําสิ่งไร้สาระหรือมีสาระมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคุณกําลังใช้ตัวเองอยู่แล้วก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นมากขึ้นนะครับว่า ทุกเวลาที่เรากําลังใช้อยู่เนี่ยเราก็กาลังใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปพร้อมๆกันด้วยแล้วมันก็หมดไปหมดไปเช่นกันนะฮะมันไม่ได้หมดไปแค่เวลามันหมดชีวิตของเราเนี่ยไปด้วยนะครับเขาก็พูดต่อบปบอกว่าผมพบว่าตัวเองเนี่ยถูกโยนเข้าไปในเวลานะฮะเข้าไปสู่ห่วงเวลาหนึ่งพร้อมกับเรื่องราวของชีวิตช่วงหนึ่ง ทำให้ผมเนี่ยเป็นตัวผมและผมไม่มีทางหนีออกมาได้อันนี้ก็คือว่าในตัวตนของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะฮะเวลามันถูกโยนเข้าไปในเวลาพ่วงนึงเนี่ยมันไปอยู่ที่อื่นไม่ได้เราเนี่ยจะต้องเลือกใช่ไหมครับว่าในช่วงเวลาเช้าเนี่ยเจ็ดโมงเช้าถึง8ปดโมงเนี่ยนะฮะเราจะทําอะไรบางคนอาจจะบอกว่าเออออกไปวิ่งนะฮะบางคนก็เอ้ยไปซื้อปลาท้องโกดดีกว่าบางคนก็บอกว่านั่งฟัง Have a nice day ดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยพอเราเลือกแล้วเนี่ยแปลว่า เราก็ไปที่อื่นไม่ได้นะฮะเราต้องอยู่กับไอ้เจ้าช่วงเวลานั้นแล้วสิ่งนี้แหละที่เขาบอกว่ามันสร้างความรู้สึก <c oughs> ติดขัดในใจนะฮะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ต้องทำในชีวิตเนี่ยมันมากมายเสเหลือเกินแล้วการที่เราเลือกแล้วว่าเราจะอยู่ตรงเนี้ยเรารู้ดีครับว่าถ้าเราไม่อยู่ตรงเนี้ยเราไปอยู่ที่อื่นได้เราไปทำอย่างอื่นได้แล้วเราหงุดหงิดครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่มันชวนให้หงุดหงิดมากขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือว่า เวลาที่เรามีอยู่มันก็จะสิ้นสุดตรงความตายของเราแล้วมันอาจจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่รู้ด้วยครับคือถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เนี่ยเรายังจัดการเวลาได้ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่การที่ไม่รู้เลยว่ามันจะพรุ่งนี้หรือมันจะอีกสิบปียี่สิบปีสามสิบปีมันดูทําให้เราจัดการเวลาเนี่ยยากขึ้นเสือเกินนะฮะตรงนี้จะเป็น point สำคัญที่จะนําไปสู่เรื่องเล่าถัดไปนะครับเขาบอกว่าฉะนั้นเนี่ยอ๋อ เราจึงถูกจำกัดด้วยการตัดสินใจเลือกนะฮะแล้วก็คำว่าตัดสินใจเนี่ยรากศัพท์ภาษาละตินเนี่ยแปลว่าการตัดทิ้งนั่นหมายความว่าการที่เราตัดสินใจเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ตัดทางเลือกอื่นเนี่ยออกไปจากชีวิตด้วยและสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเรานะครับคำถามท,าที่แจ้จริงเนี่ยเขาบอกว่าเออเราจะยอมรับไหมล่ะว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในชีวิตที่มันมีข้อจํากัดนะฮะและจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเรามันมี แค่3ส,ส่วนเท่านั้นเอง 1. ก็คือการอยู่ตรงนี้แล้วก็2ก็คือการเคลื่อนที่ไปนะฮะมุ่งหน้าไปสู่และ3ก็คือความตายนะครับเขาบอกว่าทุกทางเลือกเนี่ยมันก็เลยเป็นการที่เราจะต้องเสียสลัดทางเลือกอื่นอีกมากมายเต็มไปหมดแล้วเวลาเราก็กําลังค่อยๆหมดลงไปเรื่อยๆนะฮะทีนีเ้เขาบอกว่าประเด็นมันก็คือว่ามันอาจจะเป็นวัน สุดท้ายแล้วจริงๆนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าผมไม่สามารถหวังพึ่งพาพ่วงเวลาขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยได้เลยในอนาคตก็หมายถึงว่าเราก็มีความกังวลครับว่าอนาคตที่เราคิดว่าเช่นนะฮะสมมุติผมบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากดูบอลโลกมากเลยแล้วผมสามารถตะเกียกตะกายทุกวิถีทางที่จะหาตั๋วไปดูบอลโลกได้นะครับแต่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะมันยังมีอีกสปีข้างหน้ามันก็มีอีกนี่หว่าแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้ไปดูก็ได้นะครับแต่ จริงๆแล้วเราก็ประวัติพันพึงใช่ไหมครับว่าเราอาจจะอยู่ไม่ถึงอีก4ปีข้างหน้าก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกนี่คือความหงุดหงิดของการจัดการเวลาแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่ามันคือทางเดียวที่มนุษย์ผู้มีความจํากัดจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะครับได้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนอื่นๆในฐานะมนุษย์อย่างเต็มตัวนะฮะแล้วก็ได้สัมผัสโลกในแบบที่มันเป็นจริงๆเนี่ยจากไอ้เจ้ามุมมองนี้เดี๋ยวจะเอ่อต่อไปนะครับว่าว่ามันจะนําไปสู่อะไรนะครับ เขาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า this life นะฮะของมาตินเฮกลุนนะฮะเฮกลุนเนี่ยเป็นนักปรัชญาชาวสวีเดนเขาอ้างว่าเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าชีวิตเนี่ยไม่มีวันจบสิ้นนะฮะก็คงไม่มีอะไรที่สำคัญอย่างแท้จริงนี่คือประโยคที่ชวนคิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองคิดว่าชีวิตเนี่ยมันยืดยาวไปเรื่อยๆนะฮะส0มร้อยสี่พันปีเราจะรีบทำอะไรแบบที่คิดว่ามันสำคัญหรือเปล่า อาจารย์ประมวลเพ่งจันเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับผมนะฮะบอกว่าการที่เรารู้ว่าชีวิตมันมีข้อจํากัดเนี่ยมันคล้ายๆกับเกมฟุตบอลที่เรารู้ว่าเสียงนกหวิดมันจะดังขึ้นหลังจาก90นาทีผ่านไปนะฮะนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ฟุตบอลมันสนุกนะครับแล้วเราก็ต้องรีบยิงรีบทําประตูแล้วก็ปกป้องทุกวิถีทางให้มันไม่เสียประตูเนี่ยภายในเวลาที่มันจํากัดถ้ามันไม่มีเวลาจํากัดเลยต่อให้สกอร์มันจะโดนนําอะไรไปมากแค่ไหนเราก็ไม่แคร์นะครับ ฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธทีที่คล้ายกันกับนักปรัชญาชาวสวีเดนคนนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าชีวิตมันไม่จบสิ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรสําคัญอย่างแท้จริงเพราะมันจบเพราะมันจํากัดเราจึงต้องเลือกทําในสิ่งที่มันสําคัญที่สุดนะฮะทีนี้นอ,อเขาบอกว่าการที่เรารู้ครับว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกก็ได้ หรือจริงๆเนี่ยมองได้2ด้านนะครับก็คือในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเช่นเราอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็มีความสุขมากๆหรือมีปาร์ตี้ปีใหม่กันกับเพื่อนนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยมันมีความสุขมากๆเลยเขาบอกว่าถ้าลองคิดดูสักนิดหนึ่งว่าปีหน้ามันอาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ได้นะฮะเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าเอ้ยช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะฮะกับอีกแบบหนึง่งคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับว่า จริงๆเนี่ยไอไว้วันนี้ที่มันดีมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะถ้าเราตายไปซะก่อนตั้งแต่เมื่อวานเน่ะหรือตายไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะผมว่าไอ้มุมมองนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามันทําให้เราเนี่ยให้คุณค่ากับความสุขแล้วก็กับไอเจ้าสิ่งที่มันดีงามเนี่ยที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้าเป็นภาษาที่ออกธรรมะหน่อยผมว่ามันก็คือการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ที่สุดนั่นเองนะฮะแต่มุมมองแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้คิด เพราะว่าเราเนี่ยไปคิดว่าปีหน้ามันจะมีอะไรดีอีกนะฉันจะต้องทําอะไรอีกบ้างน,นะครับเอ๊ะมันมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกไหมที่มันสนุกกว่านี้แล้วก็ทําให้ไอ้ความสุขหรือว่าความดีงามนะฮะที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้อินกับมันเพราะฉะนั้นนะครับจาก2มุมมองเมื่อสักครู่นี้นะครับผมว่านี้ก็เป็นบุลเลตแรกที่วันนี้เราอาจจะหยิบไปใช้ได้นะครับก็คือว่าในช่วงเวลาที่เรารู้สึกดีกับมันเนี่ยหรือกระทั่งรู้สึก ไม่ได้ดีอ่ะแต่ว่ามันมีคุณค่านะครับเช่นเราอาจจะเหนื่อยมากๆเลยกับการทํางานนี้อยู่แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่มันมีคุณค่ามากๆเลยคู่ควรต่อการภาคภูมิใจเนี่ยคิดได้2แบบก็คือว่าปีหน้าเราจะไม่ได้ทํามาแล้วก็ได้หรือจริงๆเราอาจจะไม่มีโอกาสทําก็ได้ถ้าเราตายไปสะกอดนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราจะอยู่ในปัจจุบันขณะของชีวิตอย่างแท้จริงด้วยการ,รเผชิญหน้าอย่างมีสติกับความแน่นอนของความตาย อันนี้ก็จะเรียกมันว่ามรณะสติก็ได้นะฮะคือการตระหนักว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วการนึกถึงความตายไม่ได้ทําให้เราหดหู่แต่มันกลับทําให้รู้สึกว่าลมหายใจที่กําลังมีอยู่แล้วก็กําลังทําในสิ่งนี้อยู่เนี่ยมันดีมากๆเลยอะ่ะมันมีค่าเสียเหลือเกินนะครับทีนี้เขาก็บอกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะได้สัมผัสกับผู้คนจํานวนมากเลยที่เคยผ่านประสบการณ์ที่เฉียดตายเช่นรถชนรถควา่า ะะผ่านการเป็นมะเร็งนะครับหรือว่าโรคร้ายที่มันเฉียดตายมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเข้าสู่โหมดของการมีชีวิตอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็รู้สึกเลยว่าทุกๆวันเนี่ยมันมีความหมายแค่ได้กินอะไรอร่อยๆอร่อยเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเออมันดีมากเลยว่ะที่รอดตายมาเนี่ยแล้วก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวชามเนี่ยนะครับฉะนั้น สิ่งนี้ก็คืออประเด็นที่บอกว่ามันมีความแตกต่างมากๆระหว่างคนที่ตระหนักครับว่าเรามีเวลาจํากัดกับคนที่ไม่ตระหนักเลยก็เหมือนกับคนที่เตะบอลไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เสียงนกหวีดจะดังนะครับซึ่งเขาบอกว่าคนที่เจอเรื่องราวเหล่านี้มานะครับก็คือการเสี่ยงตายหรือว่าผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตมาได้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันมอบ มันมอบแว่นใหม่ให้ตัวเองได้มองชีวิตคือไอ้ครั้นเราจะบอกว่ามันดีจังเลยที่ได้ผ่านเรื่องเฉียดตายเนี่ยมันไม่มีใครพูดแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเลือกได้เราก็ไม่อยากจะป่วยเป็นโรคร้ายหรือว่าเราไปเผชิญอุบัติเหตุที่มันหนักหนาสาหัสแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็บอกว่าคนที่ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาก็ล้วนแล้วแต่รู้ความลับเนี่ยของชีวิตนะครับว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามากๆนะครับ คราวนี้ในประเด็นถัดไปเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเวลาที่ถูกหยิบยืมมานี่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจอีกเช่นกันนะครับก็คือว่า,เ,าเวลาที่เรากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยเราก็ยืมเวลาจากตัวเองเนี่ยไปทำสิ่งนั้นนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าทำไมเราจึงควรปฏิบัติราวกับกว่า4,000สัปดาห์เนี่ยมันเป็นตัวเลขน้อยนิดเสียเหลือเกินนะฮะเพราะว่ามันน้อยนิดจริงๆเมื่อเทียบกับความเป็นนิรันนะฮะเราไม่ได้เป็นนิรันแบบนั้น แล้วเราก็มีช่วงเวลาเนี่ยที่มันเห็นเห็นอยู่เนี่ยเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเมื่อคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยเมื่อเกิดในช่วงที่ตัวเขาเองเนี่ยหมกมุ่นกับเรื่อง productivity นะฮะก็คือการที่เราพยายามที่จะเป็นนายของเวลาเนี่ยมากเกินไปแล้วเราก็โมโหกับความล่าช้าต่างๆนานา,น,านะฮะเขาบอกว่าลองมองความจริงว่าคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่ต้องมีประสบการณ์ที่ น่าราคาญอยู่แล้วนะฮะสิ่งต่างๆเนี่ยจะดูแตกต่างไปจากเดิมเขาบอกว่าทันใดนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็สัมผัสกับประสบการณ์ใดๆเนี่ยมันช่างเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์คือเราอาจจะงุดหงิดนะครับว่าเฮ้ยทําไมมันแบบช้าจังเลยตรงนี้ทําไมเราต้องอยู่ตรงนี้นานจังเลยนะครับเดี๋ยวพอฟังตัวอย่างจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะฮะเขาพูดถึงคนคนหนึ่งชื่อว่าจอฟไลนะครับซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมชาวอังกฤษนะฮะ เขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เพื่อนสนิทของเขาเนี่ยก็คือเดวิดวัตสันเนี่ยตายจากไปอย่างกระทันหันนะฮะตัวจอฟฟ์ไลน์เองเนี่ยก็รู้สึกเปลี่ยนไปเลยกับชีวิตของตัวเองที่เป็นอยู่นะครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะคิดตลอดเลยว่าเขาควรจะทําอะไรเนี่ยแทนที่เขาจะอยู่ตรงเนี้นะฮะแต่ตอนเนี้หลังจากที่เพื่อนเขาตายไปเนี่ยเขารู้สึกตลอดเวลาเลยว่าเขาขอบคุณมากเลยที่ตัวเขาเนี่ยยังยืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่นะฮะ ตรงนี้เนี่ยก็ถ้าพูดเป็นเป็นภาษาที่ง่ายๆก็คือบอกว่าเราอาจจะไม่ไม่ได้มองนะฮะว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยอะ่ะที่เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเราลองได้อยู่เราลองได้สูญเสียใครสักคนหนึ่งไปคนที่เรารักมากๆนะฮะเราก็จะรู้สึกเลยว่าอย่างน้อยเราก็ยังโชคดีนะที่เราเนี่ยยังได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับ ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนั้นมุมมองมันเปลี่ยนยังไงนะฮะเขาบอกว่าการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโอกาสในการที่จะได้เลือกมันกลับด้านกันนะฮะในช่วงเวลาที่เราไม่ตระหนักถึงข้อจํากัดของเวลาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทําไมเราได้เลือกน้อยจังเลยคือเอะถ้าฉันจัดการเวลาได้ดีเนี่ยฉันน่าจะได้ออกไปวิ่งด้วยก็ได้ฉันไปดูหนังด้วยก็ได้แล้วฉันฉันยังทํางานเสร็จด้วยนะครับแล้วฉันก็ยังได้นั่งสมาธิด้วยคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มันดีงามเนี่ยอยากทําหมดเลย แล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเองครับมันก็คือ fear of missing out นะฮะว่าเอ๊ะฉันทำไมฉันได้ได้ทำไม่ครอบคลุมเลยคนอื่นเขาทำได้มากกว่าฉันนะฮะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณพลิกมุมมองสักนิดนึงเนี่ยว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เลือกด้วยซ้ำคือคุณอาจจะตายไปแล้วก็ได้เนี่ยเวลาที่คุณได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้วิ่งอยู่อ่ะคุณจะรู้สึกเลยว่าโคตรโชคดีเลยวะที่วันนี้ยังตื่นมาแล้วก็ยังมีชีวิตให้วิ่งอยู่นะครับตรงนี้ก็ออผมคิดว่าน่าจะ เข้าใจจับประเด็นกันได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจึงนําไปสู่เรื่องของความอินกับสถานการณ์นั้นนะฮะเขาบอกว่าความเบิกบานใจเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มเข้าใจความจริงเกี่ยวกับความจํากัดของชีวิตของตัวเองคือสิ่งที่เรียกว่าความสุขของการพลาดโอกาสนะฮะหรือที่บางคนเขาเรียกว่า joy of missing out นะฮะก็คือว่าการที่เราพลาดบางอย่างไปก็เพื่อที่เราจะได้ทําสิ่งนี้อย่างเต็มที่นะฮะซึ่งมันตรงกันข้ามกับแนวคิดเรื่อง ความกลัวที่จะพลาดโอกาสหรือว่า fear of missing out ซึ่งมันหลอกหลอนเราอยู่ในทุกวันนี้ว่าเห็นเพื่อนไปเที่ยวเห็นเพื่อนดูซีรีส์นะครับเห็นเพื่อนได้อ่านหนังสือหลายเล่มจังเลยเนี่ยเรารู้สึกหัวใจมันสั่นนะฮะรู้สึกว่าเอ้ยฉันทาไมทําอะไรได้น้อยเหลือเกินฉันจะโง่กว่าเพื่อนไหมฉันจะมีความสุขน้อยกว่าเพื่อนไหมนะครับแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่ามันพลิกกันครับจริงๆถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีเวลาจํากัดมากๆอยู่แล้วเนี่ยการที่คุณได้ทาสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ย มันก็คือโอ้โหช่วงเวลาที่ดีมากๆแล้วแล้วก็ถ้าเราอินกับมันนะครับเราก็จะยิ่งรู้สึกดื่มด่ากับมันเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเลือกอะไรบางอย่างเนี่ยเรากาลังยอมสละความรื่นรมในบางอย่างนะฮะไปแล้วก็เลือกที่จะทําสิ่งนี้แทนจริงๆแล้วเราเลือกแล้วแล้วก็พอเราเลือกแล้วเนี่ยก็ให้อยู่กับมันดื่มด่าอยู่กับมันนะครับ คราวนี้มาถึงบทต่อไปนะฮะก็คือพูดถึงเรื่องการเป็นผู้ผลัดวันประกันพรุ่งที่ดีกว่าเดิมเราไม่ชอบการผลัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมฮะเราสึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันควรจะจัดการได้นะฮะทีนี้เขาบอกว่าความท้าทายหลักของการบริหารจัดการเวลาที่มีจํากัดของพวกเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการทําอย่างไรให้ทุกอย่างเสร็จได้เพราะมันไม่มีวันจะเกิดขึ้นนะฮะเรามักคิดว่าถ้าเราจัดการเวลาได้ดีเราทําทุกอย่างได้เสร็จสําเร็จเนี่ย ตามเป้าประสงค์นะฮะแต่เขาบอกไม่มีทางมันไม่มีทางเกิดขึ้นนะฮะจริงๆมันคือประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะทําอะไรแล้วก็ไม่ทําอะไรต่างหากและสิ่งที่มันสําคัญคือเลือกที่จะไม่ทําอะไรครับเพราะหลายอย่างในชีวิตมันน่าทําไปหมดแหละแต่คนที่จัดการเวลาได้ดีคือคนที่เลือกเป็นว่าอันเนี้ยไม่ทําก็ได้วะนะครับทีนี้เราจะเลือกอยังไงนะครับว่าเราจะไม่ทําอะไรได้บ้างนะฮะในนี้เนี่ยก็พูดถึง ตัวอย่าง2ตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างที่1ก็คือเจสสิก้าอาเบลนะฮะเป็นนักวาดการ์ตูนคนหนึ่งนะครับเขาบอกเขาแนะนําแบบนี้ฮะว่าถ้าคุณไปคุยกับนักการเงินเนี่ยนักการเงินเขาจะแนะนําว่าเวลาคุณได้เงินมาก้อนหนึ่งหรือได้เงินเดือนมาเนี่ยให้คุณกันเงินส่วนหนึ่งออกไปเลยนะฮะเอาออกไปจากส่วนที่คุณคิดว่าคุณได้มาแล้วจะใช้อะแล้วเอาส่วนนั้นเนี่ยไปออมหรือว่าเอาไปลงทุนนะฮะแล้วคุณจะไม่รู้สึกครับว่า คุณเนี่ยได้เฉือนเงินออกไปเพราะว่าคุณเช่นสมมุติว่ามีเงินเดือน3 0 0 0 0บาทนะครับเฉือนออกไปสัก5000บาทเราจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยเราใช้เงินไปละห0 0 0บาทเพราะว่ามันถูกจัดการไปแล้วเรียบร้อยนะฮะส่วนไอ้ไอ้มุมมองของเราเนี่ยว่าเราจะใช้เงินแค่ไหนเราจะเริ่มสตาร์ทที่25,000บาทใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเรื่องเวลาเนี่ยมันเหมือนกันเลยเวลาที่มันมีอยู่อยู่อ่าเช่นสมมุติว่าเรามีเวลาเหลือนะฮะจากการทํางานเนี่ยประมาณสัก4ชั่วโมง นะฮะจริงๆมันต้องคิดเรื่องการทํางานไปด้วยนี่แหละนะครับก็ให้เฉือนเวลานะครับไปทําในส่วนที่เราคิดว่าอยากจะทำเนี่ยไปก่อนเลยเราจะไม่รู้สึกว่าเราถูกดึงเวลาไปเช่นตัวของเขาเองเนี่ยที่อยากวาดการ์ตูนนะฮะเขาก็ลองเฉือนเวลาเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยไปกับการวาดรูปแล้วก็ทําแบบเนี้ยไปทุกวัน เขาบอกเขาไม่รู้สึกผิดกับการที่เขารู้สึกว่าเขาเฉือยเวลาที่มันมีค่ามากๆเนี่ยไปกับการวาดรูปซึ่งจริงๆไม่ได้ก่อให้เกิดไรายได้นะฮะก่อนที่เขาจะมาเป็นนักวาดการ์ตูนเนี่ยก็คือต้องหัดวาดการ์ตูนเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ดูในแบบหนึ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นการเสียเวลาก็ได้แต่เมื่อกันเวลาแบบนี้ออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกนะฮะเพราะมันเป็นการจัดการเวลาไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีความรู้สึกนอยนะฮะรู้สึกว่าแบบ อ่่งหงิดเวลาที่แบ่งสรรเวลาแล้วมันไม่ค่อยลงตัวนะครับอาจจะลองวิธีเทคนิควิธีนี้ก็ได้นะครับก็คือว่าเมื่อมีเวลาเอาตารางเวลามากกางก่อนเลยแล้วเฉือนเวลาส่วนที่คิดว่ามันจะต้องทําสิ่งนี้ออกไปให้ตัวเองก่อนนะครับก็จะรู้สึกผิดเนี่ยน้อยลงนะฮะซึ่งผมว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนทําอยู่นะครับตัวผมเองก็ใช้วิธีนี้อยู่ด้วยเช่นกันเช่นตอนนี้ก็พยายามที่จะเทรนขาตัวเองให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งนะครับหลังจากการผ่าตัด ผมก็จะระบุเวลาในแต่ละสัปดาห์เอาไว้กับเทรนเนอร์นะฮะที่ฟิตเนสเนี่ยว่าก็จะไปเทรนร่างกายตัวเองนะครับแล้วก็ล็อกเวลาตรงนั้นไว้ซึ่งจริงๆไอ้เจ้าเวลาตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไปใช้ในการทํางานที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราแบ่งเวลาให้กับร่างกายเราไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอ,อ๋อผิดอะไรนะฮะแล้วก็คิดว่าไอ้เจ้าร่างกายที่แข็งแรงมันก็มีความมีความสําคัญกับชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะครับ คราวนี้มาถึงอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะก็คือการละครั้งหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องเล่าที่เขาบอกว่ามีนักลงทุนคนหนึ่งเนี่ยเขาไปตั้งคําถามอ๋อไม่ใช่นักบินคนหนึ่งเขาไปตั้งคําถามกับนักลงทุนชื่อดังคนหนึ่งนะฮะซึ่งก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองนะครับเขาถามบอกว่าเออผมเนี่ยจะเรียงลําดับความสําคัญยังไงของชีวิตการงานของผมเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดดีนะฮะวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยแนะนําบอกว่า ให้คุณเนี่ยลองเขียนรายการนะฮะที่คุณคิดว่ามันสําคัญสําหรับชีวิตคุณแล้วคุณอยากจะทำเนี่ยออกมาทั้งหมด25รายการด้วยกันจากนั้นเนี่ยให้คุณเอา25รายการเนี้ยมาจัดลําดับความสําคัญนะครับแล้วพอจัดลําดับความสําคัญเสร็จจากมากไปหาน้อยเนี่ยนะฮะก็คือ1 2 3 45เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําอยากทํามากที่สุดนะฮะบัฟเฟตเนี่ยบอกว่า5อันดับแรกเนี่ยเอามาจัดเวลาให้กับตัวเองก็คือ5อันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําแล้วละ่ะ แต่คาแนะนําถัดไปนี่เด็ดขาดฮะส่วนอีกยี่สิบอันดับที่เหลือคุณอย่าไปทํามันเพราะว่ามันไม่สําคัญหรอกนะฮะคือคุณอาจจะอยากทาอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันสําคัญแล้วมันอาจจะดีงามมากๆกับชีวิตคุณก็ได้แต่ถ้ามันไม่ติดห่าอันดับแรกคุณอย่าไปสนใจเพราะนั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มายื้อเวลาคุณมันมาก่อกวนนะฮะที่จะทําให้คุณรู้สึกแย่ว่าคุณไม่ได้ทําคือบัฟเฟตบอกว่าก็ตัดไปเลยแบบว่าเด็ดขาดนะฮะ ทำแค่5อย่างแค่นี้คุณก็จะไม่มีเวลาทําอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่งนะฮะที่ลองไปทํากันได้นะครับว่าในชีวิตแต่ละวันในชีวิตแต่ละปีนะฮะเรามีสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยยีอย่างคืออะไรบ้างแล้วก็ลองดูฮะว่าลำดับความสําคัญ5อย่างมันคืออะไรนะฮะเพราะว่าการที่ต้องตัด20ออกเนี่ยมันคือความเย้ายยนที่ทําให้เสียสมาธิจากสิ่งที่สําคัญไปและนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ให้น้ําหนักกับสิ่งที่มันสําคัญจริง นะฮะฉะนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งที่พูดไปในตอนต้นก็คือว่าถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราเนี่ยมีเวลาจํากัดเราจะมีความกังวลตลอดเวลาครับว่าทําไมไม่ทำอันนั้นทําไมไม่ทําอันนี้นะฮะแต่ถ้าเราเห็นลําดับความสําคัญที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะบอกตัวเองเลยว่าก็เพราะว่ามันไม่สําคัญมากพอไม่ทําก็ได้ไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับคราวนี้เขาบอกว่าคุณก็จะเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งที่คุณต้องการจะทําคํานี้สําคัญนะฮะ คือเราทุกคนมีสิ่งที่ต้องการจะทําด้วยกันทั้งนั้นนะฮะแต่จริงๆมันอาจจะไม่ต้องทําเมื่อคุณตระหนักว่าชีวิตนี้เนี่ยคุณเนี่ยมีเพียงชีวิตเดียวและชีวิตเดียวของคุณมันก็มีเพียง4,000สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับคราวนี้มีอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องเล่าที่นักปรัชญาคนหนึ่งชื่อว่าคอสติก้าบราดาทันนะฮะคอสติก้าบราดาทันเนี่ยเล่าถึงนิทานพื้นบ้านจากเปอร์เซียนะครับ เขาเล่าว่ามีสถาปนิกคนหนึ่งนะฮะจากเมืองชีรัสที่เปอร์เซียเนี่ยออกแบบมสัสยิดที่สวยที่สุดในโลกขึ้นมาคือทั้งละเอียดอ่อนทั้งโครงสร้างน่าสนใจมีความงดงามน่าทึ่งรายละเอียดนี่แบบสุดยอดมากๆนะฮะทุกคนที่ได้เห็นแปลนของสถาปติกรรมชิ้นนี้เนี่ยอยากจะขโมยไปสร้างหรือบางคนก็อยากจะซื้อมันไปแต่ตัวสถาปนิกคนนี้เนี่ยหวงมันมาก แล้วก็เก็บมันไว้พยายามที่จะคุ้นคิดนะครับว่าทำยังไงให้ไอ้เจ้าตึกหลังนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นมาแล้วมันงดงามสมบูรณ์แบบแบบที่ตัวเขาเนี่ยจินตนาการไว้ปรากฏว่าพออยู่ในห้องทํางานไปนประมาณ3-4มสี่คืนนะฮะเขาตัดสินใจเผาแบบเนี้ยทิ้งไปเลยถามว่าเพราะอะไรแม้ว่าจะมีผู้รับเหมานี่พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยผมอยากสร้างมันมากเลยนะมีคนรวยบอกว่าอยากจะออกตังให้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ทําดีกว่า พะเขารับไม่ได้กับการที่แบบในฝันของเขาเนี่ยพอถูกสร้างขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันห่วยกว่าความเป็นจริงแล้วมันก็จะสูญสลายไปตามกาลเวลานะครับข้อจํากัดต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างไอ้เจ้ามัสยิดหลังเนี่ยขึ้นมาได้สมบูรณ์แบบแบบที่เขาเนี่ยจินตนาการไว้ผมเนี่ยนึกถึงแอนโทนีเกาดีนะครับเพราะว่าเพิ่งไปที่บาร์เซโลนามาแล้วก็ไอ้เจ้าซากด้าแฟมิลเลียเนี่ยมันเป็น ผมว่ามันก็เป็นโบสถ์หลังหนึ่งในฝันที่ไม่มีวันจะเป็นจริงได้ในชั่วชีวิตของคนคนนั้นนะฮะแต่เกาดีเนี่ยตอนที่เดินชมโบสถ์เนี่ยก็มีโค้ดของเกาดีเนี่ยที่เขาเขียนไว้บอกว่าเขาไม่มีความรู้สึกกังวลใจเลยว่าโบสถ์หลังเนี้ยมันจะไม่สวยงามแบบที่เขาจินตนาการไว้เพราะเขาเชื่อว่าสถาบนิกรุ่นที่เด็กกว่าลงไปเนี่ยจะยิ่งเก่งกว่าเขาแล้วก็มาสารต่อโบสถ์หลังเนี่ยจนกระทั่งมันสวยงามมากขึ้นไปอีกนะฮะ นี่จึงเป็นวิธีคิดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องเล่านี้เนี่ยเขาจุดประเด็นขึ้นมาเพื่ออะไรนะฮะเขาก็บอกว่าอ,อ๋อคนเราเป็นแบบนี้ครับคือเราเนี่ย <c oughs> เห็นว่า <c oughs> ชีวิตเนี่ยมันมีขีดจํากัดแล้วพอมันมีขีดจํากัดเนี่ยลงหงุดหงิดกับความไม่สมบูรณ์แบบของมันเมื่อ <c oughs> มันไม่สมบูรณ์แบบ <c oughs> เราก็คิดว่างั้นเราไม่ทําดีกว่าหลายเรื่องในชีวิตเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ทําหรือบางทีเราทํา แต่พอรู้แล้วว่ามันจะไม่สมบูรณ์เราก็ปล่อยมือแล้วก็บอกว่างั้นไม่ทําละง่ายที่สุดเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับความรักนะฮะเขาพูดถึงฟรานซ์คาฟกานะฮะนักเขียนซึ่งเคยมีคู่รักเนี่ยกับเขาแล้วก็เขียนจดหมายหากันเนี่ยเป็นร้อยๆฉบับมีการมั่นหมายกันแต่ว่าพอมั่นแล้วเนี่ยแล้วก็ไปถึงงานเลี้ยงฉลองก็รู้สึกว่าพ่อแม่ของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมัดมือมัดเท้าเขาเสืเกินนะครับทำให้เขาเนี่ยถอดมั่น แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ถ้าแต่งงานด้วยกันไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตมันจะดีจริงไหมนะฮะชีวิตคู่มันจะดีแบบที่คิดไว้จริงเหรอก็เลยอ๋อพอหลังจากถอนมั่นแล้วเนี่ยก็มีความสับสนหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีความอยากที่จะแต่งงานด้วยก็เลยมั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสุดท้ายแล้วก็ยกเลิกมั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไปแต่งงานกับนายธนาคารนะฮะก็คือว่าก็สวิชไปเลย ตัวคาฟกาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกเจ็บปวดนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าก็ดีแล้วล่ะเ mm. พราะมันดีกว่าการที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยจะพบกับความภาพฝันที่มันพังทลายอ่ะ mm. คือผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ได้น่ารักแบบที่เขาคิดหรือว่าชีวิตการแต่งงานก็อาจจะไม่ได้ดีงามแบบที่เขาฝันไว้นะฮะ mm. ไอ้เจ้าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับในแง่ของความรักเท่านั้น มันเกิดขึ้นในแง่ของการงานและก็ชีวิตด้วยครับคือเรามีภาพฝันฮะว่าถ้าเราแต่งงานไปเราก็จะมีชีวิตที่ลงตัวดีงามมากๆถ้าเราเลือกที่จะไปทํางานในบริษัทนี้เราจะเติบโตในหน้าที่การงานเราจะได้ผลิตผลงานคุณภาพออกมานะครับถ้าผมเขียนหนังสือผมอยากจะฝากมาสเตอร์พีซที่ตายไปแล้ว300ปีก็ยังมีคนอ่านอยู่เราจะมีความฝันอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วพอเราคิดว่าในเมื่อเราทําไม่ได้เราไม่ทําดีกว่าเพราะว่ามันก็ถ้ามันไม่สิบเนี่ย ได้สัก2 3 4าเนี่ยอย่าไปทํามันดีกว่านะฮะสิ่งนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่ทําให้เราเนี่ยเลือกตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรแล้วก็ไม่ทําอะไรนะฮะทีนี้นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อว่าองรีแบ็กซงนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยชอบความรู้สึกที่ลังเลตัดสินใจไม่ได้เนี่ยมากกว่าการผูกมัดตัวเองไว้กับเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเสมอพูดง่ายๆคือถ้าตราบใดที่ฉันยังไม่แต่งงานกับผู้หญิงสักคนหนึ่งหรือผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ย ฉันยังมีภาพฝันได้เสมอครับว่าความรักของฉันจะสมบูรณ์แบบเราชอบที่จะอยู่แบบนั้นมากกว่าตราบใดที่ผมยังไม่เขียนหนังสือออกมาผมจะมีภาพฝันว่าผมจะเขียนมาสเตอร์พีซออกมาได้แต่ทันทีที่ผมนั่งลงเขียนหนังสือออกมาผมจะรู้เลยทันทีว่าศักยภาพผมมันต้อยต่ำมากแล้วก็เขียนได้ประมาณนี้แหละวะนะครับเราชอบจะอยู่กับภาพฝันมากกว่านะครับแล้วเราก็มีข้ออ้างให้กับตัวเองครับว่าฉันยังไม่ทำไงล่ะอย่าให้ทำล่ะถ้าฉันทำนะ มันจะดีแน่ๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็เลยมีชีวิตนะฮะที่คิดฝันไปถึงว่าเราจะทําหน้าที่พ่อแม่ได้อย่างดีเลิศเราจะเป็นคู่ครองที่ดีเลิศนะฮะเราจะซ้อมวิ่งมาราธอนแล้วก็ไปจบด้วยแล้วเราก็ยังสามารถนั่งสมาธิยาวๆแล้วเราก็เป็นคนที่มีจิตอาสาไปทํางานให้กับชุมชนเนี่ยได้เรามีภาพฝันเหล่านี้เต็มไปหมดนะฮะตราบใดที่เรายังไม่ลงมือทำฉะนั้นการที่เราลงมือทำ นั่นหมายความว่าเรายอมตัดภาพฝันบางอย่างเนี่ยทิ้งไปทั้ง2ส,ส่วนนะฮะส่วนที่1ก็คือเรายอมรับแล้วครับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบขนาดน,นั้นหรอกคือไม่แน่ในบางช่วงเวลาเราเป็นพนักงานบริษัทที่ดีมากๆเลยแต่เราอาจจะเป็นคนรักที่ไม่ดีของแฟนเราคือเราใช้เวลามากเลยกับการทํางานนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับครับว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกอะเราก็ต้องตัดบางอย่างออกไปจากชีวิตด้วยเช่นกัน ผมยังจาได้ว่าเคยไป <c oughs> บรรยายเรื่องการวิ่งนะฮะที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยยกมือขึ้นมาถามนะครับบอกว่าเขาเนี่ยช่วงนี้ต้องทำโปรเจกต์สำคัญมากแต่เขาก็อยากจบมาราธอนด้วยเนี่ยนะฮะมันจะทำยังไงที่จะทำให้ไอเป้าหมายทั้งสองอย่างเนี่ยมันมันมันจบไปด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็สะท้อนถึงวิธีมองชีวิตตัวเองด้วยเช่นกันถ้าเรามองว่า เราสามารถทําได้โดยไร้ขีดจํากัดเนี่ยเราอาจจะไปกดดันตัวเองให้เราทําได้ซึ่งอาจจะทําได้ก็ได้นะครับแต่ว่ามีความสุขหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดเรายอมรับนะครับว่ามันก็ต้องเลือกแหละบางช่วงเราอาจจะเป็นนักวิ่งที่ห่วยแต่เป็นคนทํางานที่ดีมากๆแล้วอีกสามเดือนข้างหน้าเราค่อยเป็นนักวิ่งที่เก่งก็ได้ฉะนั้นเนี่ยผมว่ามุมมองนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยมองชีวิตอย่างสมจริงมากขึ้นแล้วไม่แบกรับภาระนะฮะอยากที่จะเป็นมนุษย์ที่เพอร์เฟกไปทุกด้าน เราต้องห่วยบ้างฮะในบางเรื่องในบางช่วงแล้วในช่วงเวลาที่เรื่องนั้นมันสําคัญกับเราเราก็จะกลับไปเป็นคนที่เก่งหรือว่าคนที่เน้นความสําคัญในเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าคิดนะครับว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับความฝันเนี่ยมากหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยมองในแง่ความเป็นจริงเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับสิ่งนี้นําม,มาซึ่งอะไรนะฮะก็นําม,มาซึ่งการที่เวลาที่เรานึกถึงภาพฝันมากๆเนี่ยเราก็จะตัดสินใจว่างั้นก็ ฉันจะไม่ทําก็จะเหมือนคาฟก้าที่ตัดสินใจว่างั้นฉันก็จะไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งในนี้เขาก็บอกว่าอนาคตเนี่ยมันมักน่าจะพึงใจกว่าปัจจุบันเสมอเพราะคุณสามารถดื่มด่าความหวังทั้งปวงที่คุณมีอยู่เนี่ยได้นะฮะเพราะอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแบบที่ดีงามนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าปัจจุบันที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเราควรทํามันอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะฮะ เมื่อคนเราตัดสินใจเลือกในที่สุดเนี่ยและเลือกโดยไม่โดยรู้นะฮะว่าไม่สามารถย้อนกลับมาใหม่ได้เนี่ยน่าแปลกครับเขาบอกว่าเรากลับมีความสุขมากกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าคนที่ผ่านยุคสมัยที่มันทางเลือกน้อยกว่านี้มักจะพูดถึงนะฮะนั่นก็คือคอมมิชเมนต์มันมีคำกล่าวจากคนที่เป็นผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ย เขาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดุด่าว,ว่ากล่าวอะไรนะฮะแต่เขาตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตว่าคนในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมีคอมมิชเมนต์ในแต่ละเรื่องเนี่ยน้อยลงหรือเปล่าไม่ได้มีบวกลบนะฮะแต่ว่ามันเป็นความแตกต่างของยุคสมัยนะฮะก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยทางเลือกมันน้อยใช่ไหมครับสมัยผมเรียนจบมาเนี่ยถ้าผมอยากเข้าเอเจนซี่โฆษณามันก็จะมีที่โดดเด่นอยู่เนี่ยไม่กี่แห่งนะฮะ อ๋อผมก็รู้แล้วว่าผมอยากทํางานโฆษณาผมก็จะไม่มีทางเลือกเลยว่าผมจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ผมจะไปเป็นบล็อกเกอร์ก็ได้จะไปเป็นคนรีวิวสินค้านะครับหรือเป็นอะไรอีกมากมายไก่กองเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปักหลักไปแล้วว่าเข้าทํางานในบริษัทที่แรกเนี่ยผมก็ปักหลักไปเลยว่างานเนี่ยก็จะทํามันให้ได้ดีที่สุดแหละแม้ว่ามันจะเหนื่อยแม้ว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่แย่ๆมีคนร่วมงานที่ผมอาจจะไม่ชอบอยู่บ้างแต่ว่าก็อยากจะทํามันให้มันดีที่สุด เพราะเราไม่มีทางเลือกนะฮะแต่ในขณะที่ยุคสมัยนี้เนี่ยมันมีทางเลือกเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มารู้สึกแย่กับงานที่ทําอยู่งั้นเลิกดีกว่าแล้วก็ไปเริ่มต้นทําสิ่งใหม่เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ไปได้สักพักหน,นึ่งเอ๊ะมันไม่เป็นอย่างที่คิดนี่หว่างั้นลองไปทําอีกแบบหนึ่งนะฮะถามว่าในเมื่อโอกาสมันเปิดแล้วทําแบบนั้นได้ก็ไม่ผิดนะฮะมันสามารถที่จะทําได้แต่งานวิจัยนี้น่าสนใจครับ เราะเขาบอกว่าคนที่เลือกไปแล้วนะฮะแล้วก็ปักหลักแบบไม่มีสิทธิ์ย้อนคืนพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแต่งงานกับผู้ชายสักคนหนึ่งผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วคุณดันแต่งไปแล้วอะ่ะคุณไอ้คันจะเลิกก็เลิกได้นะฮะอย่าร้างก็เป็นไปได้นะครับแต่เขาบอกว่าพอตัดสินใจไปแล้วแล้วคุณมีคอมมิชเมนต์แบบนั้นเนี่ยกับมีความสุขมากกว่านั่นหมายความว่าชีวิตที่ตัดทางเลือกออกนะฮะแล้วก็ลงหลักปักฐานไปกับสิ่งที่ตัวเองแน่วแน่เนี่ยในงานวิจัยเนี่ยบอกว่ามันมีความสุขมากกว่านะครับ มีการทดลองหนึ่งเนี่ยเขาให้นักศึกษานะครับไปหยิบโปสเตอร์ลองนึกถึงนะครับว่าเราเดินเข้าไปในร้านโปสเตอร์ที่มันสวยเต็มไปหมดเลยเนี่ยประมาณหลายร้อยโปสเตอร์แล้วก็แบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มไอ้เจ้ากลุ่มแรกเนี่ยเมื่อคุณเลือกโปสเตอร์ไปแล้วนะครับเช่นคุณอาจจะเลือกกับมา5อัน10บอันเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะกลับไปเนี่ยในอีกสัปดาห์หน้านะฮะแล้วก็ไปหยิบโปสเตอร์ใหม่เนี่ยเอามาเปลี่ยนได้นะครับ กับกลุ่มที่2ก็คือว่าเมื่อคุณเลือกไปแล้ว10ชิ้นเนี่ยจบแล้วนะแม้ว่าคุณจะว wow ้าวอนอะไรอาวอนนะฮะว่าเอ้ยในร้านนั้นเนี่ยมันยังมีโปสเตอร์สวยๆเนี่ยอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่คุณไม่มีสิทธิ์ละครับคุณไม่มีสิทธิ์กลับไปที่ร้านแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนโปสเตอร์เนี่ยกลับมาผลปรากฏว่าจากแบบสอบถามนะฮะแล้วก็การทําการทดลองเนี่ยไอ้เจ้ากลุ่มที่เลือกไปแล้วแล้วไม่สามารถหยิบใหม่ได้เนี่ยมีความสุขมากกว่ามีความกระวนกระวายในชีวิตเนี่ยน้อยกว่าในนี้เนี่ยสรุปบอกว่า สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือเมื่อคนสองคนแต่งงานกันไปแล้วแล้วตกลงกันว่าจะอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะสุขหรือทุกข์นะฮะยากลําบากแค่ไหนเนี่ยมันทําให้ช่วงเวลาที่ยากลําบากเนี่ยมันผ่านไปได้นะครับเพราะว่ามันปักหลักไปแล้วแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นการสัญญาด้วยกันแบบนั้นเนี่ยยังทําให้วันดีๆเนี่ยมันมีความหมายมากขึ้นด้วยเพราะคุณไม่ได้คิดถึงทางเลือกอื่นอีกต่อไปแต่ลองคิดนะครับว่าถ้าเราคิดว่า เอ้ยมันดีได้แค่นี้เหรอจริงๆถ้าไปกับไอ้คนนั้นนะมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้วะอันนี้ผมแกล้งเอาเรื่องของความรักเนี่ยมาเป็นตัวอย่างนะครับแต่ผมคิดว่ามันเทียบเคียงได้กับเรื่องงานด้วยเหมือนกันระหว่างที่เราทํางานอยู่ในบริษัทนี้นะฮะเราก็จะคิดว่าเอ๊ะถ้าไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งอะ่ะมันอาจจะดีกว่านี้วะนะครับได้ยินมาว่า้ที่นู่นเนี่ยมันดีมากเลยนะฮะเราก็จะไม่จดจ่อ,อไอ้สิ่งที่เราทําอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงอาชีพการงานด้วยงั้นเราเอ๊ยถ้าเราไปทําอย่างอื่นมันมันจะดีกว่าน นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเราเนี่ยมีโอกาสน้อยลงมากที่จะใช้เวลาไปกับการพยายามปักหมดุดเลือกแนวทางอื่นๆในจินตนาการนะครับแล้วก็การสร้างข้อผูกมัดด้วยความตั้งใจเนี่ยมันคือการปิดตานะฮะประตูของภาพฝันที่เป็นไปได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดคํานี้น่าสนใจนะฮะภาพฝันที่เป็นไปได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดแน่นอนนะฮะคนเราเวลาที่มันไม่ลงมือทอําอ่ะมันเต็มไปด้วย ความเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะครับโอ้ยนี่ถ้าผมไม่มาทําอาชีพเขียนหนังสือผมอาจจะไปเป็นจิตกรที่แบบโอ้โหชื่อดังขายรูปได้รูปละเป็นแสนเป็นล้านอะไรแบบเนี้ยนะฮะผมก็ฝันได้แต่ว่าลองผมจับผู้กันขึ้นมาสิผมอาจจะรู้ก็ได้ว่าเฮ้ยจริงๆมึงไม่มีศักยภาพนั้นเลยแม้แต่น้อยนะฮะแต่ปฏิเสธไม่ได้จริงครับว่าเรามองชีวิตเนี่ยแบบที่มีประตูสู่ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยแนะนําว่า ในบางช่วงเวลาเราจําเป็นต้องจํากัดขอบเขตของเราด้วยเหมือนกันว่าในตอนเนี้ยเราทําได้แค่เนี้แล้วเราจะทําสิ่งเนี้แหละแล้วก็ทํามันให้ได้ดีนะฮะเพราะไม่งั้นเราก็จะทิ้งมันง่ายแล้วเราก็จะพลาดความสุขที่มันดีงามเนี่ยกับสิ่งที่เรากาลังทําอยู่แล้วมันก็ดีมากๆแล้วนะฮะเหมือนกับเราเดินเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยแล้วเราก็กินอาหารที่มันอร่อยมากๆด้วยนะครับแต่เรารู้สึกว่าแหม อีกร้านนึงมันจะจะน่าจะอร่อยกว่านี้เนี่ยเราพลาดความสุขของอาหารตรงหน้าไปนะครับฉะนั้นพอยต์สำคัญมันกับการไม่ใช่การ explore ทางเลือกเนี่ยไปเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าการสละทางเลือกต่างหากนะฮะที่ทำให้สิ่งที่คุณเลือกเนี่ยมันมีความหมายมากขึ้นโอ้โหอันนี้เป็นพอยต์ที่น่าสนใจนะครับการที่เรายังไม่ยังไม่ยอมทิ้งทางเลือกอื่นก็ทำให้สิ่งที่เราเลือกเนี่ยน้ำหนักมันเบา แต่ถ้าเราตัดสินใจแล้วครับว่าในเมื่อเราเลือกแล้วนี่ว่าเวลามันมีจํากัดแล้วเราจะใช้เวลาอันจํากัดนี้เนี่ยไปกับการทําในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยแหละแล้วก็ทํามันอย่างมีความหมายมากที่สุดสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งความพึงพอใจนํามาซึ่งความสุขนํามาซึ่งความอินและความดื่มด่านะครับผมพูดถึงเรื่องใหญ่มาหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าลองชวนกลับมามองเรื่องเล็กๆก็ได้นะครับเช่นถ้าเราเปิด n น t f l i x ดูสักเรื่องหนึ่งนะฮะ แล้วก็เราก็ถายมือถือดูไปด้วยนะครับหรือดูบอลก็ได้ดูบอลคืนนี้ดูบอลนะฮะแต่ว่าก็ดูมือถือไปด้วยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านไปด้วยอย่างเงี้ยคือมันมีหลายเรื่องเหลือเกินที่เราอยากทาฟังเพลงไปด้วยเนี่ยบอลเนี่ยไม่หนุกหรอกนะฮะหนุกก็หนุกนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ถ้าดูแบบโอ้โหตั้งใจดูเลยนะครับไอสิ่งที่มันดูแบบจะไร้สาระมากแค่ไหนเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่ามีความหมายมากขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าออ เราเนี่ยมักจะอยู่ในทางแพร่งแบบนั้นนะครับแล้วก็เห็นทางแพร่งเนี่ยอยู่มากมายเลยในชีวิตประจําวันนะครับว่าเราทําอย่างอื่นด้วยก็ได้นี่นะฮะเราจัดการเวลาได้ดีขึ้นเราก็จะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้มากขึ้นเราจะเป็นทุกอย่างเราจะเป็นทั้งคนที่ทํางานได้ดีเป็นนักวิ่งมาราธอนที่เก่งนะครับเป็นเอ่อผู้คนที่มีจิตใจสงบเบิกบานเป็นคนที่ทันแฟชั่นอยู่เสมอต่างๆนานานะครับถ้าเราอยากเป็นทุกอย่าง เราสิ่งหนึ่งที่เราเป็นก็คือเราจะเป็นผู้วิตกกังวลนะฮะในขณะที่ถ้าเรายอมที่จะไม่เป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปักหลักอยู่กับอะไรบางอย่างเราอาจจะได้เป็นสิ่งนั้นเนี่ยอย่างที่มันจริงแท้มากๆแล้วก็เราอาจจะมีความสุขกับการที่เราได้เลือกบางสิ่งแล้วก็ได้อยู่กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดในวันนี้นะฮะที่พูดมาผมคิดว่าจากพาร์ทแรกของหนังสือเล่มนี้นะครับ ก็คือ4,000 weeks นะครับหรือว่าชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่หนังสือไฮไลท์ขึ้นมาอย่างชัดเจนก็คือตระหนักอยู่เสมอถึงข้อจํากัดของชีวิตทั้งข้อจํากัดใหญ่ว่าชีวิตเราจะสิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งและข้อจํากัดย่อยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราก็มีเวลาจํากัดเช่นกันเราไม่ใช่มนุษย์อมตะเราไม่ใช่มนุษย์ที่มีขีดความสามารถไร้ขีดจํากัดนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดการเวลาไม่ได้จัดการเวลาเพื่อให้เราทําสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันจัดการเวลาเพื่อให้เราทําในสิ่งที่สําคัญจริงๆและตัดสิ่งที่มันเย้ายวนเหลือเกินออกไปนะฮะแบบที่วอร์เรนบัฟเฟตตบอกว่าเลือกมา25ตัดออก20นะครับแล้วมันถึงจะมีพลังแล้วก็มีคุณค่าและสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะสัมผัสได้คือว่าเมื่อเราไม่ได้แคร์นะฮะว่าเราพลาดอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะพลาดก็พลาดไปเถอะชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละมันก็พลาดบ้างก็ได้นะฮะ แต่สิ่งที่เราไม่พลาดก็คือสิ่งที่เราอยู่กับมันตรงนี้แหละแล้วก็อยู่กับมันอย่างดีที่สุดอย่างแท้จริงที่สุดนะครับวิ่งก็อยู่กับการวิ่งกินก็อยู่กับการกินคุยกับคนตรงหน้าก็อยู่กับคนตรงหน้านะครับถ้าทําแบบนั้นได้เนี่ยโมเมนต์แต่ละโมเมนต์ของชีวิตเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายแล้วชีวิต4 0 0พันสัปดาห์มันอาจจะไม่น้อยเกินไปก็เป็นไปได้นะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของวันนี้นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับสำนักพิมพ์อมริน How to นคใครท่ สนใจก็สามารถไปซื้อหามาอ่านกันแบบละเอียดละเอียดได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับใครที่ออชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องกันได้นะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุนรายการนะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็คิวอา e ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจได้เช่นเคยนะครับ5 4 3 2 1 0นะฮะฟังวันนี้แล้ว เป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่มาฟังในวันนี้แล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะจะหายกันไปแล้วหรือเปล่านะฮะก็โมวันนี้มีคนฟังเยอะเลยทีเดียวนะครับแปดแปดร้อยกว่าคนรวมในคลับเฮาส์น่าจะพันกว่าคนนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้เช่นเคยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้พรีออเดอร์หนังสือของพี่โจธนาเทียนอริยะเล่มใหม่นะฮะความลับของฟ้า เมื่อวานนี้น่าจะพีออเดอร์กันเข้ามาจนกระทั่งปกแข่งน่าจะโซเอาไปแล้วเรียบร้อยนะฮะปกอ่อนยังสามารถสั่งซื้อได้เรื่อยๆนะครับก็เข้าไปใน f c e e o o o นะฮะราลฟิงเกก็พิมพ์คํา่บบายแล้วก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะฮะใครที่ดู Facebook อยู่ตอนนี้ก็พิมพ์บายแล้วก็สั่งซื้อได้เลยเช่นกันเราส่งฟรีนะครับก็เพราะฉะนั้นคุ้มมากคือหนังสือปกอ่อนเนี่ยร้อยหกสบาบาทนะครับแล้วก็ส่งฟรีผมว่าค่าส่งรวมๆก็ อาจจะเฉียดฉสี่สิบบาทนะฮะเพราะฉะนั้นประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็คะแนนที่ให้กันมานะครับใครเล่นคลับเฮาส์เดี๋ยวเราไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับคิดถึงวงสนทนาในคลับเฮาส์ด้วยเช่นกันขอเรียนเชิญพี่เตาด้วยนะครับอยากฟังพี่เตาในประเด็นนี้นะครับแล้วก็เรียนเชิญพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับสามารถยกมือในคลับเฮาส์กันได้นะครับพรุ่งนี้เจอกันเจ็ดโมงเช้าเช่นเคยนะครับกับแ v e a nice day นะครับ แล้วพบกันวันพรุ่งนี้ครับผมไปต่อกันเลยครับเฮ u าส์ครับ Have a ไน c ์เดยครับ